ัตถุประสงค์ของโครงการเราเน้นเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของคุณครูคุณพ่อคุณแม่และก็นักเรียนให้มาเรียนรู้กายกับใจการเรียนรู้กายใจก็หมายถึงว่าเขาต้องมาเรียนรู้กับตัวเขาเองว่าตัวเขาเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่ากายเขาทำอะไรอยู่ใจเขากำลังทำอยู่เขาอยากได้อะไรเขาก็วิ่งไปหาคุณพ่อคุณแม่ร้องงองแงอยากจะซื้อแต่เขาไม่รู้เลยว่าจิตใจเขาอยากได้เราก็ฝึกเขาผลประโยชน์ที่ได้ก็คือได้จากตัวเขาแล้วก็รู้เขาแล้วก็คุณครู3ส่วนนี้ฝึกไปด้วยกันพระอาจารย์เพียงแต่มาช่วยเสริมหรือเป็นคนที่นำร่องให้เขาสุดท้ายแล้วถ้าลูกคุณมีสติมีสมาธิที่ดีรับรองได้เลยครอบครัวมีความสุขแน่นอนครับมีสติอยู่กับสิ่งปัจจุบันเนี่ยมันทำให้เขาเห็นอะไรจริงๆที่มันเกิดขึ้นมันจะไม่ได้ไปอยู่ในส่วนของเรื่องของความคิดหรือว่าเรื่องของอดีตอย่างเวลาที่เขาจะใช้ชีวิตอยู่กับลูกอะไรเงี้ยค่ะมันก็คือการที่เขาได้อยู่ด้วยกันจริงๆการรับฟังกันจริงๆการรับรู้ความรู้สึกกันจริงๆสัมพันธภาพในครอบครัวมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติของเขาเองสามัญสติก็เป็นสติที่เราใช้ดำรงชีวิตอยู่ทั่วไปทุกวันนี้สติที่เรากลับมาอยู่กับตัวเราเองเต็มๆเขาเรียกว่าอีกชื่อหนึ่งเรียกสัมมาสติเราก็หัดใช้ทั้งสองอย่างป้าเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะป้าไม่ป้าตั้งปณิธานแปลว่าตั้งใจแล้วก็มีกติกากับตัวเองว่าจะให้บุญทางวาจากับลูกและหลานทุกคนเพราะข้าวน้ำอาหารเขาหาใส่ปากเองได้แต่เสียงที่เป็นมงคลคำพูดที่ดีๆเขาหายากเพราะฉะนั้นเราต้องให้สิ่งนี้แก่เขาแล้วเขาก็จะเฉลียวฉลาดในการเลือกรับแล้วเขาก็เอาไปใช้ต่อกับเพื่อนๆได้ให้วาจาที่ประกอบไปด้วยความเมตตากรุณาดุได้ว่าได้แต่ด้วยความกรุณาสำคัญคือทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วลูกเขาจะเป็นสำเนาของเรานะคะทุกอย่างที่คุณพ่อคุณแม่ทำคือต้นแบบนะคะแล้วลูกเขาก็จะเป็นสำเนาเขาจะก๊อปปี้เราค่ะเราจะสบายสบายกับเด็กมากขึ้นนะคะเราจะไม่ค่อยไปคาดคั้นเอาอะไรจากเขามากไม่คาดหวังในแง่ของตัวเราเองเราก็สบายสบายกับตัวเองมากขึ้นเหมือนกันค่ะเพราะว่าจริงๆเราเป็นคนที่มีความคาดหวังในการทำอะไรสูงมากคืออยากทำให้มันดีอยากทำให้มันออกมาสำเร็จแต่ว่าพอมาทั้ง2วันแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าบางอย่างมันก็ไม่ได้แค่นี้อ่ะครั้งต่อไปเราก็ต้องพยายามให้มันดีขึ้นแหละแต่เราจะไม่บีบคั้นตัวเองมากเกินไปจนเราอึดอัดรู้สึกได้เรียนรู้กายใจตัวเองจริงๆค่ะมันจะมีกิจกรรมนึงค่ะเป็นกิจกรรมแบบเอาช้อนนะคะตักน้ำขึ้นมาแล้วก็ส่งต่อๆไปให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในทีมเดียวกันเพื่อไปใส่ขวดโหลแล้วทำยังไงก็ได้ที่แบบไม่ให้น้ำหยดนะคะคือตอนนั้นเราก็แบบเฮ้ยเขาจะทำหกไหมเราก็ลุ้นตัวเราเองเหมือนกันมองไปถึงตาเราจะหกไหมแล้วพอเรามาดูตัวเองว่าตัวเราเองอะบางทีเราก็อาจจะมี6บ้างอะไรบ้างเงี้ยคนอื่นเขาก็ต้องมีบ้างเหมือนทำให้เห็นใจของคนอื่นไปด้วยตอนที่ส่งช้อนให้เพื่อนต่อๆกันอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็เหมือนมาวันนี้ก็จะได้สะท้อนของตัวเองเหมือนกันว่าปกติเราก็จะติดอยู่กับชีวิตประจำวันเนาะมีความรีบเร่งเราไม่ได้ไปรับรู้แม้กระทั่งลูกคุยกับเราเราอาจจะไม่ได้รับรู้ณปัจจุบันนั้นนะว่าเขาคุยอะไรกับเราก็เลยคิดกลับมาว่าโอเคงั้นเราคงต้องกลับมาดูตัวเราเองอีกทีนึงแล้วลองปรับตัวเองให้มันเหมือนแบบเป็นกลางแล้วก็เป็นธรรมชาติแล้วก็รับรู้สิ่งที่เขาเป็นอยู่ณปัจจุบันนี้เนาะ
การที่อาจารย์พูดเกี่ยวกับเรื่องว่าเราสามารถที่จะใช้วาจาเนี่ยเป็นกุศลจิตทุกๆวันนะคะก็เลยเชื่อว่าอันเนี้ยไม่เฉพาะที่เราได้หรือลูกได้นะคะแต่ว่าทุกคนที่อยู่รอบตัวเราก็จะได้ด้วยวันนี้ก็คือเราได้เห็นลูกๆนะครับได้มากราบขอขมาที่อะไรสิ่งที่เขาทำผิดไปหรือสิ่งที่เขาทำให้เราไม่สบายใจมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สมมติเราเหมือนเราจะมาเริ่มต้นกันใหม่สิ่งที่เราทำผิดกับลูกไปเหมือนกันเรายังไม่เคยขอโทษลูกเลยวันนี้ก็เป็นเหมือนวันที่เราจะได้เคลียร์กันแล้วว่านับแต่วันนี้เราจะเข้าใจตรงกันเลี้ยงลูกด้วยความรักแล้วก็ทำให้ครอบครัวพบสุขจริงๆนะครับ